ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นคำทำนายของชาวราศีสิงห์นะคะเป็นคำทำนายของชาวราศีสิงห์และชาวลัคนาสิงห์นะคะคลิปนี้นะคะจะทายในหัวข้อที่ว่าหลังดาวราหูย้ายนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็คลิปนี้นะคะก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมของทุกปีนะคะก็คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคำทำนายในระยะเวลาประมาณ1ปีนะคะก็ตั้งแต่22กุมภาพันธ์2562จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์2563ค่ะก็อธิบายคร่าวๆนะคะอันนี้ก็คือเอกก็จะวาดมาคร่าวๆก็คืออันนี้ก็จะเป็นตารางดาวจรในวันที่22กุมภาพันธ์2562ในวันที่22กุมภาพันธ์2562เนี่ยก็ดาวราหูนะคะจะมีการโคจรย้ายแล้วก็ส่วนดาวพฤหัสเนี่ยจะมีการโคจรวิปริตอยู่ช่วงหนึ่งนะคะก็คือช่วง3มีนาคมจนถึงวันที่25พฤษภาคมเนี่ยดาวพฤหัสจะมีการโคจรวิปริตนะคะโคจรเร็วกว่าปกติก็จะส่งผลดีแล้วก็ส่งผลร้ายนะคะต่อทั้ง12ราศีแตกต่างกันค่ะสำหรับราศีพิจิกเนี่ยนะได้รับผลเสียค่อนข้างเยอะเอาเป็นว่ามันไปอยู่ในเรือนไม่ดีคือดาวราหูเนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของราศีพิจิกแล้วมันย้ายไปอยู่เรือนมรณะในบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยอาจจะมีเกณฑ์ย้ายได้ย้ายบ้านก็คราวนี้แหละนะคือบางคนน่ะก็อาจจะได้มรดกหรือว่าได้เงินจากการขายที่ดินอะไรก็มีนะชาวราศีพิจิกนะคะกับชาวลัคนาพิจิกเนี่ยในช่วง22กุมภาจนถึงวันที่14กุมภาเนี่ยในบางท่านเนี่ยอาจจะมีการทะเลาะกับญาติพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องมรดกอ่ะบางท่านก็อาจจะทะเลาะกันเรื่องมรดกแล้วก็ถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลได้เหมือนกันนะจะเป็นช่วงที่ว่าท่านน่ะจะมีปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยบ้านช่องที่ดินบางท่านก็ทะเลาะกับญาติพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องมรดกเกี่ยวกับเรื่องพินัยกรรมจะมีบางท่านนะคะบางท่านที่ว่าพื้นดวงเขาดีๆหน่อยอ่ะจะได้เงินก้อนโตจากการขายที่ดินท่านมีเกณฑ์จะได้ไปงานศพญาติต้องระมัดระวังสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ที่บ้านสุขภาพของคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณยายนะคะต้องระวังสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดีทีเดียวแล้วก็เหมือนจะได้โชคลาภจากพวกวิญญาณนะอาจจะมีโชคลาภจากผีจากวิญญาณทำให้ถูกลอตเตอรี่หรือไปขูดต้นไม้หรือมีผีมีวิญญาณเนี่ยมาเข้าฝันแล้วก็ทำให้ได้โชคได้ลาภถูกหวยได้ก็ได้อยู่เหมือนกันนะจะมีเรื่องเสียหายเกี่ยวกับเรื่องเงินทองอ่ะเป็นช่วงที่ว่าท่านน่ะจะมีความเศร้าโศกเสียใจเกิดขึ้นส่วนหนึ่งนะท่านอาจจะมีเกณฑ์น่ะเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยในบางท่านก็ได้ย้ายที่อยู่มีความยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องมรดกญาติผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นช่วงที่ว่าท่านเนี่ยได้รับข่าวการตายของอาจจะได้รับข่าวการตายของคนรู้จักได้ไปงานศพญาติพี่น้องนะญาติพี่น้องของตัวท่านน่ะก็ในช่วง22กุมภาจนถึง14กุมภาเนี่ยก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยนะบางคนอาจจะต้องผ่าตัดเข้าโรงพยาบาลตัวท่านเนี่ยจะได้รับประสบการณ์ทางวิญญาณน่ะบางทีอาจจะฝันเห็นผีแต่บางทีอ่ะมันก็
บางคนน่ะไม่ได้ฝันเห็นผีนะแต่บางคนได้รับมรดกเป็นแบบเป็นบ้านที่มีผีอ่ะเป็นบ้านที่มีผีเพราะว่าเจ้าเรือนพันธุมันไปอยู่มรณะมรณะก็คือมรณะก็คือมรดกคือวิญญาณก็บางคนได้มรดกเป็นบ้านทรงไทยเก่าๆเลยแต่ก็แถมวิญญาณมาด้วยบางคนก็อาจจะได้บางคนอาจจะไปซื้อบ้านแล้วบ้านหลังนั้นเนี่ยคุณก็ไม่รู้เลยบางคนเนี่ยคืออยากซื้อคอนโดไงแล้วมันมีคนขายคอนโดถูกๆคุณก็ไปซื้อแล้วคุณก็มารู้ทีหลังว่าคอนโดเนี่ยมันเคยมีคนผูกคอตายมันจะเป็นในลักษณะแบบนั้นน่ะก็คือว่าอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณเข้ามาเกี่ยวพันกับตัวท่านในบางคนก็อาจจะได้ผีเป็นเพื่อนก็คราวนี้แหละในบางคนก็คือว่าญาติที่ตายเนี่ยจะมาขอส่วนบุญได้นะเพราะว่าพันธุก็เป็นญาติพี่น้องเป็นญาติพี่น้องท่านเนี่ยแหละแล้วก็มรณะก็หมายถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยมรดกเป็นมรดกเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นวิญญาณเป็นความตายเป็นต่างเป็นอะไรที่มาจากทางไกลอ่ะท่านจะเศร้าโศกเสียใจเกี่ยวกับญาติพี่น้องนะจะมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านช่องที่พักอาศัยแล้วก็ญาติพี่น้องเนี่ยอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้แล้วก็ในบางท่านก็คือมรณะเนี่ยบางครั้งก็หมายถึงการเดินทางไปทำมาหากินต่างประเทศอ่ะก็ในช่วง22กุมภาจนถึงวันที่14กุมภาวาเลนไทน์ปีหน้าเนี่ยจะมีญาติของท่านหลายคนน่ะเดินทางไปทำมาหากินต่างประเทศอ่ะท่านอาจจะมีญาติคนนึงสนิทมากเลยแล้วเขาก็อาจจะแบบตัดสินใจอ่ะลาออกจากงานแล้วก็เดินทางไปทำงานเกาหลีก็เป็นไปได้ในช่วงนี้นะคะก็ในช่วงนี้แหละอาจจะแบบเกี่ยวพันกับญาติมีความวุ่นวายเกี่ยวกับญาตินะคะแล้วก็ในบางคนก็เนี่ยแหละจะฟ้องญาติในบางคนจะมีคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินมรดกกับญาติเนี่ยแหละจะได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยบ่อยๆในบางคนเนี่ยก็อาจจะต้องย้ายที่อยู่บ่อยในบางคนที่ว่าเช่าบ้านเขาอยู่ก็เจ้าของบ้านอาจจะไล่แบบฟุกๆอ่ะหลังวันที่22กุมภาไปแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่บ้านหลังเนี้ยเช่ามาเนี่ยอยู่มา6ปีอ่ะอยู่ดีๆเจ้าของก็อาจจะไล่อาจจะขายที่ดินตรงนี้ได้เนี่ยก็เลยจะไล่ให้คุณไปเช่าที่อื่นนะคะสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกในหน้าขายที่ดินในหน้าขายบ้านขายที่ดินก็ถือว่าโอเคเลยนะก็จะได้เงินอะไรตรงนี้โอเคอ่ะแต่ว่าในปี2562เนี่ยชาวราศีพิจิกเนี่ยก็หนีไม่พ้นเกี่ยวกับการไปงานศพนะจะได้รับข่าวการตายของญาติพี่น้องบิดามารดามีการสูญเสียทรัพย์สินในบางท่านก็มีการฟ้องร้องเกี่ยวกับมรดกแล้วก็มีวุ่นวายเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็อาจจะมีการทะเลาะกับญาติพี่น้องในบางท่านก็ญาติที่ท่านสนิทด้วยก็ตัดสินใจเดินทางไปทำมาหากินในต่างประเทศไปสร้างเนื้อสร้างตัวในต่างประเทศซึ่งก็อาจจะทำให้ท่านเนี่ยเหงาแต่ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศก็จะช่วยเหลือการเงินท่านในอนาคตด้วยเป็นปีที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าให้แนะนำก็เป็นพวกแบบทำบุญประเภทแบบถวายแบบบริจาคเงินแบบกระเบื้องวัดน่ะพวกกระเบื้องวัดบริจาคเงินร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดอะไรแบบเนี้ยมันก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยช่วยเหลือคนที่แบบว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยช่วยเหลือคนที่ว่าเขาแบบเจอประสบภัยธรรมชาติมาไฟไหม้น้ำท่วมไฟไหม้บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้อย่างทางใต้เนี่ยสึนามิมานะพวกชาวเลบ้านหายไปหมดเลยเกิดไฟไหม้ทีเดียวเนี่ยไหม้ติดกันเลยพวกชาวทางชาวเลทางใต้เนี่ยก็บางทีการช่วยเหลือคนที่ว่าเขาด้อยกว่ามันก็จะทำให้คุณอะชีวิตคุณมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบที่ว่าคุณเองก็นึกไม่ถึงนะบางคนเขาอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องงมงายแต่คุณอย่าลืมว่าคือคำว่างมงายอะมันเป็นภูมิปัญญาโบราณนะแล้วภูมิปัญญาโบราณอะคนที่ว่าเขารู้ความจริงอ่ะ
สมัยนี้มันก็มีไม่เยอะโดยส่วนตัวก็เอาเป็นว่ารู้แล้วกันคือบางคนเนี่ยลูกตายแล้วก็พ่อแม่ก็เสียใจมากก็คือเสื้อผ้ารองเท้าเงี้ยแพงๆทั้งนั้นเลยนะดีๆเอาใส่โลงเผาไปให้ลูกเนี่ยแต่ทีเนี้ยลูกเนี่ยคือเหมือนกับว่าไม่ได้บุญเลยอ่ะคือพ่อแม่ไม่ค่อยคือพ่อแม่ขี้งกขี้เหนียวไงไม่ค่อยใส่บาตรทำบุญให้อ่ะลูกก็มาเข้าฝันเนี่ยมาแบบเสื้อผ้าไม่ได้ใส่ใส่กางเกงตัวเดียวอ่ะแล้วก็บอกว่าหนาวเงี้ยไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อบางทีอ่ะคือเหมือนกับว่าบางทีอ่ะคือดวงวิญญาณเขาก็ต้องการบุญต้องการกุศลบางครั้งเนี่ยคือชาวราศีพิจิกเนี่ยจริงๆแล้วดาวประจำราศีพิจิกถ้าเป็นในโหราศาสตร์ยูเรเนียนเนี่ยก็คือเป็นดาวพลูโตนะคือจะเป็นคนที่แบบคือคนราศีพิจิกเนี่ยจริงๆเป็นพวกมีซิกเซนส์รุนแรงนะมีซิกเซนส์เกี่ยวกับผีมีเซนส์เกี่ยวกับวิญญาณเป็นคนฝันแม่นมีเซนส์พวกผีพวกวิญญาณเนี่ยแรงจะรู้ว่าคนไหนกำลังจะตายรู้ว่าคนไหนแบบคิดไม่ดีเป็น